เมนูแรกของเรานะครับผมดัดแปลงจากซีซ่าสลัดที่ทุกคนชื่นชอบนะครับโดยการทำน้ำสลัดเนี่ยให้มีความเข้มข้นขึ้นโดยใช้โยเกิร์ตแล้วก็ใส่รสชาติของกระเทียมเข้าไปนะครับเราสามารถใช้น้ำสลัดตัวเนี้ยที่ข้นขึ้นเนี่ยนะครับมารับประทานเป็นลักษณะดิปโดยจะรับประทานกับแครอทก็ได้เซลลี่ก็ได้แตงกวาผักสลัดก็ได้หรือแม้แต่ขนมปังก็ได้ครับและเมนูนี้ก็คือดิปซีซ่ากระเทียมครับปกติแล้วนะครับในน้ำสลัดซีซ่าเนี่ยก็จะมีส่วนประกอบของกระเทียมแต่จะไม่เยอะเท่าไหร่ครับสูตรนี้เนี่ยเราจะใส่กระเทียมค่อนข้างเยอะแต่เพื่อลดความขมนะครับผมจะนำไปเขาเรียกว่าคองฟีครับหรือว่าต้มในน้ำมันนะฮะซึ่งเราจะใช้อุณหภูมิต่ำๆซึ่งการต้มเนี่ยก็จะทำให้กระเทียมมีรสชาติที่หวานขึ้นและน้ำมันก็จะมีกลิ่นหอมของกระเทียมด้วยนะครับก่อนที่เราจะนำไปต้มนะครับเราหั่นครึ่งครับผมหั่นครึ่งเพื่อทำให้เขาสุกเร็วขึ้นนะครับใส่ลงในหม้อครับผมใช้น้ำมันรำข้าวนะครับเพื่อเพิ่มคุณค่าแล้วก็สารอาหารดีๆให้กับเมนูของเราครับเนื่องจากว่าน้ำมันรำข้าวขวดเนี่ยมีวิตามินแล้วก็สารอาหารตามธรรมชาติอยู่มากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นออริจินอลไฟโตสเตอรอลแล้วก็วิตามินอีซึ่งจะช่วยต้านอนุมูลอิสระแล้วก็ลดคอเลสเตอรอลตัวร้ายด้วยครับเราใช้ทั้งหมด150มิลลิลิตรครับแล้วเราก็นำมาตั้งไฟอ่อนๆ นะครับให้กระเทียมเนี่ยเขาค่อยๆสุกใช้เวลาประมาณ20นาทีครับลองเอามีดเนี่ยเจาะลงไปที่กระเทียมนะครับถ้าเผื่อเขานุ่มเนี่ยแปลว่าใช้ได้แล้วครับกรองกระเทียมออกมาครับผมเสร็จแล้วนะฮะเราใส่ลงในชามผสมครับพร้อมกับแอนโชวี1ตัวครับหลังจากนั้นเราก็ใส่เกลือก็ประมาณนึงนะครับไม่ต้องเยอะมากเพราะว่าแอนโชวีก็มีรสเค็มอยู่กระเทียมจะนุ่มมากนะครับเราก็บดให้เขามีลักษณะเป็นครีมหลังจากนั้นนะครับเราเลือกจากส่วนประกอบที่หนาก่อนใส่ลงไปผมมีโฮลเกรนมัสตาร์ดนะครับถ้าเผื่อใครไม่มีจะใช้เป็นเฟรนช์มัสตาร์ดธรรมดาก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็โยเกิร์ตครับส่วนประกอบที่เหลือนะครับเราก็จะมีน้ำมันครับผมน้ำมันตอนนี้ร้อนอยู่นะครับเราต้องค่อยๆระวังใส่ลงไปทีละช้อนโต๊ะนะครับถ้าใส่ลงไปเยอะเกินเนี่ยมันจะคนเข้ากันยากนะฮะใส่น้ำมันลงไปทีละนิดนะครับจนหมดครับผมปรุงรสด้วยน้ำมะนาวนะครับคนให้เข้ากันครับผมชีสพาร์เมซานนะครับใส่ลงไปนะครับอิตาเลียนพาสลีย์นะครับเราจะใช้แต่ใบนะฮะสำหรับบางคนนะครับถ้าเบื่อเราไม่อยากจะเสิร์ฟในรูปแบบดิปเราจะเสิร์ฟเป็นเหมือนน้ำสลัดทั่วไปก็ได้นะครับแล้วก็นำไปคลุกเคล้ากับผักคอร์สนะฮะหรือผักสลัดชนิดที่เราต้องการได้เลยนะครับแต่วันนี้ผลเสิร์ฟกับชีสติ๊กนะครับแล้วก็แครอทเซลลี่เสร็จเรียบร้อยแล้วครับก็มาในรสชาติของซีซ่าสลัดนะครับแต่มาในรูปแบบดิปและนี่ก็คือดิปซีซ่ากระเทียมครับชาว YouTube ที่รักในการทำอาหารไม่อยากพลาดเมนูดีๆแบบพลพรรคนักปรุงง่ายแสนง่ายครับกดปุ่มบนหน้าจอของคุณเลยครับปุ่ม Subscribe ครับรับรองว่าไม่พลาดแน่นอนครับกดเลยครับ